โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน At Dead of Night กันต่อซึ่งก็มาเราต้องไปที่ไหนนะขอดูกระจกดูดวงก่อนถ้าจะไม่ผิดยังมีอะไรที่เราต้องหาในชั้นนี้อยู่เหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งสองโอเคหนึ่งหนึ่งสองเนาะแล้วมันก็จะยังมีอีกชั้นหนึ่งอะนอกจากหนึ่งหนึ่งสองก็จะมีอีกต้องไปชั้นสองเราอยู่ชั้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองโอเคพร้อมละเฮ้ยมันมาไวมากทันไหมเนี่ยตัวยังไม่ทันได้ทำเหี้ยอะไรเลยเปิดมาก็จะเน่าหน้าอีกแล้วอันเนี้ยดันออกไปตอนที่มันเข้ามาใกล้พอดีเกือบไปมันออกจริงไหมทุกคนคิดว่ามันอาจจะแค่ปิดประตูเฉยๆก็ได้นะว่าเลยเชียวออกไม่ทันนะฮะออกไม่ทันผมว่าแล้วมันต้องรออยู่โอเคให้ตายเถอะเสียอะไรไปโอเคมึนเลยกู117เอ้าตันนี่ไงอ๋อมันไม่ใช่112 112กูอยู่ไหนเนี่ย119 112น่าอยู่อีกฝั่งมันแทบจะมาส่งเราที่112เลยอะหนึ่งหนึ่งสองน่าจะอยู่ทางนี้อะไม่ใช่เว้ยต้องไปอีกที่หนึ่งขอไปเอาของก่อนหน้ากูแหกหมดแล้วโอเคเอาของกูคืนมาโดนไปสองดอกแล้วนะเดี๋ยวเจอกันครั้งนี้ไม่รอดเว้ยโอเคหนึ่งหนึ่งสองไงก็ต้องทางนี้แหละฮะถูกทางบอผิดทางว่ะหันมั่วเนี่ยตายได้เลยเนี่ยอะกูเห็นนะไอ้สัตว์เฮ้ยหลบ117เอ้ย107ก่อนโอ้โหแล้วที่หลบมีแค่ในนี้ด้วยมันเห็นผมละมันเห็นผมละ
ดังขึ้นอีกแสดงว่ามันไล่ผมมาโอ้โหมันยังอยู่แถวนี้ฮะโอเคพอส่องได้อยู่หรอกออกเลยดูเหมือนจะไกลไปแล้วหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้ามันก็จะมาตันตรงนี้เหมือนเดิมเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองอยู่เขาได้แค่หนึ่งหนึ่งศูนย์ว่ะหนึ่งหนึ่งสองแม่งอยู่ไหนวะนี่ห้องเก็บของมั้งถ้าจำไม่ผิดอันแน่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 กูเห็นนะนี่ไงหนึ่งหนึ่งสองไอสัตว์ถูกห้องถูกห้องอยู่ฮะหนีไปหนีมาดันแจ็คพอตโอเคปลอดภัยยังโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วแหละนี่ไงเดดล็อก112เอาไปล็อกห้องนี้อะแล้วไงต่อคือเรามาห้องนี้แล้วนะแย่โอ้โหเอมี่หนูเอมี่เองแหละเมื่อกี้เห็นเธอดื่มอะไรสักอย่างและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบมันนะมันคืออะไรอ่ะเด็กผู้ชายบอกว่ามันคือยามันไม่อร่อยเลยไม่อร่อยแล้วกินทำไมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองแพรถามกับไอตัวนี้ดีไหมไม่ได้เดี๋ยวลองดูแพ้ไม่ได้เหรอนี่ได้ป่ะนี่เหรอตอนที่บอกว่ายาไม่อร่อยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดาบที่เธอพูดไหมหนูไม่รู้ไม่ใช่อันนี้ล่ะแล้วนี่ล่ะตอนที่บอกว่าดื้อว่าไม่บอกใครไม่ได้เกี่ยวกับภาพความรุนแรงหรือเปล่าโอ้เสียงยิงไกลออกไปเรื่อยๆไม่รู้จะแพ้กับอะไรดีนี่ล่ะอ๋อเราแพ้ไปแล้ว
แพ้ไม่ได้เอายังไงดีวะมันแพ้อะไรกับอะไรได้บ้างของแรกๆอย่างน้อยมันยังดีมันรู้ว่าอันนี้ล่ะ When you said the medicine tasted horrible. ตอนที่บอกยามันแย่มันเกี่ยวกับไอ้ขดลวดทองแดงไหมเริ่มไม่ได้แล้วนะเริ่มไม่ดีแล้วนะเออเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ When you said the medicine tasted horrible. ตอนที่ยารสชาติไม่ดีเกี่ยวกับไอตัวผ้าเปื้อนเลือดไหมต้องรออีกรอบนึงโอ้โหไม่ใช่วะอุตส่าห์มาถูกห้องแล้วเชียวต้องรอสักพักนี่รอถึงขนาดไหนวะสรุปก็คือถ้าเราถามมั่วๆนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนดีงั้นหมายความว่าเราไปที่ไอ้ชั้น2ก่อนได้ไหมแม่งแต่ว่าก็เท่ากับว่าเราก็จะต้องพยายามหนีจิมมี่อีกอะเบื่อหน้าไอ้นี่มากด้วยเบื่อมากมองดูแบบยิงๆเป็นคนยิงๆเหลือแต่ชั้น2ละในนี้ไม่มีอะไรละน้องไม่อยู่แล้วฮะ Is it Amy? ช่างเหอะปะอ้าวแล้วตูจะหลบเพื่ออะไรไปเลยตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วขอเช็คแป๊บผมแพ้ผิดเป็นเรื่องเลยงั้นก็หมายความว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาใหม่อะเนี่ยเออผมต้องรีบชินทางนี้ให้ไวที่สุดละผมเดินผิดบ่อยมากโอเคแต่พอรู้แล้วว่าแยกนี้มันต้องไปอะไรยังไงฮะทำไมห้องนั้นมันเปิดไววะแล้วผมมาฝั่งนี้ได้ยังไงเนี่ยหลบแป๊บผมไม่รู้มันอยู่มุมไหนไงขอหลบก่อนถ้ามันยังไม่เห็นผมไม่จำเป็นต้องอะไรมากแต่ผมต้องดูให้ชัวร์ก่อนไงคิดว่าใกล้แค่ไหนวะผมไม่รู้มันเสียงมันอยู่ตรงไหนอะโอเคชั้น2ก่อนก็ได้อะตูแพ้พลาดโทษทีนี่ใครไม่รู้เคาะประตูตรงไหนอ่ะตรงนู้นสินะ217หรือเปล่าอ
ีเตอร์อันเก่าเสียงจากไหนวะตรงนี้แหละนี่ไงห้องนี้เหรอเคาะเคาะแรงๆหน่อยดิเคาะเบาไปไม่ได้อะไรเนี่ยIs someone there? บอกว่าดันน่ะตรงเนี้ยโอเคกว่าจะเกิดอีเวนต์น่ะจิมมี่I'm Dr. Bose. ผมดร.บอสผมแค่มาอยากจะคุยด้วยเล็กน้อยถึงปานกลาง Thank you, ขอบคุณมากจิมมี่ผมใช้เวลาไม่นานหรอกคุณหมอแกตายหาไปแล้วมั้งก็ผมก็เข้าไปแล้วนี่นะเอาไอสัตว์มาละมีใครอยู่ไหมคะสวัสดีสวัสดีคุณชื่ออะไรอ่ะดร.บอสดร.บอสนะฮะเป็นหมอคลินิกเกี่ยวกับน่าจะเป็นจิตเวชหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแป๊บนึงนะต้องถามใช่ไหมI saw a man knocking on a door. ฉันเห็นคนเคาะประตูบอกว่ามาช่วยจิมมี่นั่นคือใครอ่ะนั่นผมเองได้ยินอ๋อแม่เรียกมาอยากให้คุยกับเขาว่าอะไรกวนใจเขาอยู่มันก็ว่าเขาคิดอะไรแบบจินตนาการไปเองอะไรอย่างเงี้ยแพทูนี่ล่ะWhy is there an old heater marked dangerous? ทำไมฮีเตอร์อันเก่านี้มันบอกว่าอันตรายอ่ะไอ้เรื่องนั้นผมไม่รู้หรอกใครเป็นคนเขียนโน้ตที่ลาก่อนเนี่ยโอ้ยเชี่ยอีกแล้วงั้นวิสกี้ Why is there a collection of whiskey bottles in one of the roomsอาจจะมาจากบาร์ก็ได้ชัดเลยอันเนี้ยมาจากบาร์ Where did the bottle of diazepam come from? Diazepam เนี่ยมาจากไหนยาเนี่ยมันสามารถรักษาการดื้อดึงของคนได้สำหรับใครบางคนพฤติกรรมมันสามารถรักษาพฤติกรรมได้ Who drew those violent pictures? และใครวาดรูปเนี่ยจิมมี่เขามักจะชอบวาดเสมอ I saw Amy drinking something ฉันเห็นอามี่เอมี่ดื่มอะไรสักอย่างมันคืออะไรอ่ะผมไม่อยู่ที่นั่นแต่ผมว่าน่าจะเป็นแอลกอฮอล์โอ้โห I saw the little girl Amyholding a toy on fire. What happened? เกิดอะไรขึ้นทำไมเอมี่ถึงถือของเล่นติดไฟ จิมบอกว่ามันเรื่องตลกมันตลกตรงไหนวะ Who does the sword belong to? ดาบนี่มันของใครผมเห็นจิมมี่เล่นกับมันผมเองก็คิดว่ามันอันตรายอันตราย
I saw the little girl shouting to Jimmy to give her toy back. เอาของเล่นคืนทำไมเขาถึงเอาของเล่นของเอมี่ไปผมไม่รู้มันเป็นสิ่งที่เขาชอบทำอ่ะชอบทำอะไรเฮี้ยเนาะต้องแอดทัวร์แพรให้ได้ถ้าอย่างนั้น How did those mirrors get broken? กระจกแตกได้ไงวะอันนั้นผมไม่เห็นกูดบายไม่ได้ Who did the wedding ring belong to? แหวนนี่เป็นของใครเนี่ยอันนั้นผมไม่รู้ I found a bottle of turpentine น้ำมันสนกับไฟแช็กเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะเรื่องนั้นไปถามจิมมี่เถอะไปถามจิมมี่ใช่ไหมกูไม่ถามได้ปะผมเอ้ยฉันเจอไอ้ตัวรางวัลไม่รู้แล้วทำไมมันมีผ้าเปื้อนเลือดอยู่ในลิ้นชักนั่นเป็นของผมผมเก็บไว้กรณีถ้าแบบอยากจะได้หลักฐานอยากจะได้หลักฐานWho did the chef's hat belong to? หมวกเชฟนี่ของใครจิมมี่เจอแล้วก็เอามาใส่เอ้าแพ้กันไม่ได้ I saw Amy outside a roomมีอะไรบางอย่างทำให้เอมี่อยู่ข้างนอกห้องและกลัวมันคืออะไรอ่ะเรื่องนั้นผมไม่รู้หรอกมันเกี่ยวกับดาบไหมไม่ใช่เว้ยมันแพ้กับอะไรได้อีกวะยาล่ะ You said Harvey was worried about Jimmy's mind. Does that have something to do with what you said about the diazepam? ไดอาซาแพมนี่เกี่ยวกับเรื่องของจิมมี่ไหมเรื่องโอ้สวยละถามมากไปก็ไม่ได้ตอนนี้ของที่เรามีติดตัวมันมีอยู่แค่นี้อะฮะWhat you said about the little girl, Amy drinking alcohol. ดื่มแอลกอฮอล์ Does that have something to do with what you said about the diazepam? เกี่ยวกับไดอาซาแพมหรือเปล่าสัตว์ไม่เสร็จสักทางอ่ะไหนดูสิกลับไปที่ชั้นหนึ่งแล้วด็อกเตอร์ไปทำอะไรตรงนู้นโอเครีบกลับดีกว่าดีแล้วที่เราไม่ได้อยู่ไกลลิฟต์เท่าไหร่มันน่าเราน่าจะไม่โดนหรอกถ้าโดนก็ถือว่าซวยไปก็แล้วกันไปชั้นหนึ่งให้ได้ก่อนฮะเวรกรรมนี่มันห้องน้ำตู้แล้วงงประตูเหลือเกินอ
สรุปคือไม่ค่อยรู้อะไรเลยเพราะว่าไอเทมเราไม่พอแน่ๆละผมว่านะน่าจะใช่ละเดี๋ยวเราจะต้องค้นชั้น2อ่ะยังไงต่อทีนี้กลับมาชั้น1แล้วนะก็จะกลับมาเป็นเอมมี่แสดงว่าได้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ดื่มแอลกอฮอล์แหละดร.บอสแกก็หน้าตาดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เลยเห็นเป็นลางๆฮะแต่ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยตูลงมาชั้นนี้เพื่ออะไรเนี่ยตอนแรกก็อะไรเนี่ยเฮ้ยงงอะไรวะผมจะลงมาทำไมเดี๋ยว1เดี๋ยว2แม่งมันจะต้องรอนานแค่ไหนอ่ะไอพวกวิญญาณมันถึงจะกลับมาพูดได้อ่ะเอาเป็นว่าขนาดนี้ละเดี๋ยวลองอีกรอบนึงโอ้ยกว่าจะกลับมาแพ้กับอะไรก็ไม่ได้ Is it Dr. Bose? ดร. บอสใช่ไหมเนี่ย Yes, I'm Dr. Bose. ถูกต้องโอเคกลับมาแพ้ใหม่นี่ล่ะเกี่ยวกับความคิดของจิมมี่เกี่ยวกับภาพนี้ไหมเกี่ยวดิตอนแรกนึกว่าแค่อารมณ์แปรปรวนแต่ว่าจนกระทั่งรู้แล้วว่าตอนนี้เขาคิดไปไกลแค่ไหนโอเคไปไกลมากๆโอเคไปชั้นหนึ่งก่อนมันน่าจะอยู่ลึกอยู่นะโอ้โหนั่นไงพึ่งผ่านไปเลยเลสโก้ไปเลยกลัวแม่งอะไรมึงไม่เห็นกูหรอกไปละมันเลยทำให้ผมไม่มีเวลาสำรวจชั้น2เลยฮะไปตามเข็มทิศก็แล้วกัน
ถ้าจะไม่หลงเนี่ยตามเข็มทิศจะดีกว่าเอมี่น่าจะได้แล้วนะฮัลโหลฮัลโหลเอมี่Is it Amy? เอมี่ใช่ป่ะใช่หนูเองแหละ I saw a man knocking on a door telling Jimmy he was there to help. ลองถามเรื่องดร.โบสเองรู้จักมั้ย I don't know. เอ้าไม่รู้จักหมอ Why is there an old heater marked dangerous? ทำไมไอตัวแอร์เนี่ยมันฮีเตอร์เนี่ยมันถึงบอกว่าโอ้โหหนูรู้อะไรบ้างจ๊ะลูกหนูดื่มเหล้าอ่ะตอนที่บอกว่ายามันแย่เกี่ยวกับวิสกี้ป่ะมันน่าจะเกี่ยวแล้วแหละบางทีเขาบอกว่าฉันดื่มไปเรื่อยๆมันไม่อร่อยเลยและหนูก็รู้สึกแปลกๆอ่ะก็แค่นั่นเองปะโถต้องไปฟังจากดร.โบสมาก่อนนะผมถึงรู้ถ้าไม่ฟังมันนี่คือไม่คืบหน้าเลยเอาล่ะได้เวลาสุดยอดนิมิตอีกแล้วอะไรอีกอะไรของเธออีกเอมี่นี่เธออีกแล้วเหรอคราวนี้ชั้นไหนชั้น3ฮะดร.โบสก็อยู่ด้วยแต่ผมยังไม่ทันได้เซิร์ชชั้น2ทั่วเลยนะชั้น3ไอ้ห้องเนี่ยได้จัดไปจัดไปแต่นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนนะแม่งผมยิ่งแบบเป็นคนจำแมปที่นี่ไม่ค่อยเก่งอีกยังไม่ชินทางอะฮะไม่มีเสียงก็น่าจะออกได้แหละอันตรายแล้วกูมึงไม่ต้องมาเลยห้องกูเองนี่แหละไอ้สัตว์มายาสุดท้ายมาหลบในห้องตัวเองเอาจริงๆเรื่องทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นมั้ยถ้าหากว่าเราไม่ออกจากห้องแต่แรกอะคนบ้าอะไรออกไปห้องออกไปนอกห้องตอน 2:30 นและ 2:30 นตลอดเวลาม ันเดินใกล้ๆฮะเสียงดังมากเลยแสดงว่าใกล้มากโอเคไปละมึงจะมาดักตบหัวกูเหรอกูไม่ง่ายเหมือนตอนแรกหรอกฮ่าฮ่าตายแล้วชั้น3นะมีเสียงร้องเพลงอันนี้เอาไว้หลบได้เนาะเสียงดังมากแต่หยดจากมุมไหนอะไม่ใช่ละถ้าดูจากเข็มทิศไม่ใช่
อ๋อตรงนี้นี่เองเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักIs it Amy? Amy, ไปเล่นอะไรตรงนั้นน่ะลูกหนูไม่ได้ยิน Is it Amy? นี่ Amy หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีพยายามเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยเข็มทิศนี่มั่วมากอ๋อนี่เหรอ Hello นอกบันไดนี่ถ้าจะออกไปนอกบันไดนี่เราจะต้องเริ่มจากชั้นแรกฮะโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฉันกล่าวต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรามีเปิดประตูไดต้องตรงนี้แหละ Is someone there? เอมี่สวัสดีเออได้ละ Is it Amy? เอมี่หรือเปล่าจ๊ะ Yes, it's me เออหนูเองแหละแล้วหนูจะมาเล่นตรงนี้ทำไม I saw you at the top of the stairs on the banister เธอมาทำอะไรด้านบนเนี่ยฮะตรงราวบันไดเนี่ยฮะโอ้หนูรู้สึกเมาวิวจนหนูรู้สึกว่าหนูจะโดดตึกตายให้ได้เมาแล้วก็โดดฮะรู้แล้วน้องโดดตึกแล้วก็ตายอยู่แล้วหรือเปล่าไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะน้องน่าจะเขินละว่าอ๋อรู้ละกูโดดตึกตายเพราะว่ากูเมาเนี่ยผลจากการให้เด็กดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไอ้พวกเวรพวกมึงนี่ใช้ไม่ได้เลยอ่ะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยผมไม่รู้ว่าจะไปไหนอ่ะผมต้องใช้ไอ้ตัวกระจกอยู่ตรงเซฟโซนแล้วมันสบายใจเพราะจิมมี่มันมาไม่ได้ออกไปสิอ้าวออกไม่ได้อ่ะเออได้ดิเข็มทิศวิญญาณมีปฏิกิริยาช่างแม่งหมุนมั่วเลยตอนนี้เราต้องไปตั้งหลักที่ชั้น3ก่อนดีกว่าประเด็นคือไฟที่ชั้น3มันติดแล้วจากตอนแรกที่มันไม่ติดนะหรือว่ามันติดอยู่แล้ววะช่างเหอะตอนนี้ขอพักใจที่ห้อง301ก่อนอ
อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอโอเคชั้นใต้ดินฮะชั้นใต้ดินอย่างนี้ง่ายเลยดร.โบสผมว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอาหน้าตัวเองโผล่มาบ่อยๆก็ได้มันหลอน เห็นหน้าแล้วหลอนหนึ่งก็ด้วยเหรอแต่ผมว่าเราไปชั้นใต้ดินก่อนดีกว่า หนึ่งเอาไว้ทีหลังเพราะว่าหนึ่งมันถิ่นของจิมมี่ไงแต่ชั้นใต้ดินเนี่ยมันปลอดภัยมันเป็นเซฟโซนนะไปก่อนที่จะกลับมาชั้นหนึ่งเนี่ยเราลงไปชั้น G ก่อนดีกว่าดูอยู่นี่เร็วๆๆ รีบๆแสดงอิทธิฤทธิ์หน่อยไม่มีเหรอมีใครไหมรีบๆมารีบๆมานะรออยู่รีบสำแดงเดชอะไม่ใช่แบบแค่ไฟติดๆดับๆกำลังมองด้วยความใจจดใจจ่อเลยมีใครอยู่ไหมไม่มีอะไรเลยอันเนี้ยอ่ะขอดูในห้องนี้อีกรอบนึงอ๋อไม่ดิมันต้องออกนอกประตูไปอะฮะผมว่านะใช่เนี่ยเห็นไหมพอจะออกปุ๊บเนี่ยคือหมุนติ้วเลยโอเคโอเคเก็ตละเราจะต้องไปตรงบันไดฮะประเด็นคือมันเข้าได้จากทางเดียวอะพวกเซฟโซนอะไรแบบนี้Let's go, let's go. อยู่นี่ละขอบใจมากนะน้องขอบใจมากจริงๆขอบใจมากจริงๆ Is it Amy? เอมี่เป็นไงบ้างลูก Yes, I'm Amy. โดดตึกสนุกไหมลูกใช่น้องมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องอ่ะนี่ยังไม่รู้อีกเหรอมายะหนูตื่นไม่ได้อีกแล้วหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูอยู่ไหนเนี่ยก็มันจะตื่นได้ที่ไหนล่ะก็หนูทำแบบนี้ลูกน่าจะเคลียร์แล้วมั้งฮะหนึ่งคนเนี่ยนั่นไงฮะเราเสร็จเรื่องราวของเอมี่แล้วเอมี่โดดตึกตายแล้วก็ขึ้นแอชิเมนต์มาด้วยถ้างั้นก็หมายความว่าไอ้ดร.บอสที่อยู่ชั้นแรกเนี่ยผมก็ต้องไปเคลียร์ให้อีกแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมไอ้จิมมี่มันอยู่ชั้นนั้นนั่นแหละแม่งโดนดักตีหัวอีกแน่เลยกูแต่ไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องไปฮะประเด็นคือชั้นไหนแล้วรอบเนี้ยไม่ประเด็นต้องเรียกว่าห้องไหนอ่ะผมไม่รู้มันอยู่ห้องไหนอ่ะไปที่ชั้นหนึ่งได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องรีบเข้าห้องให้ไวที่สุดอ่ะ
โอเคนั่นก็เสร็จไปเรื่องราวไปคนนึงแล้วแหละฮะของเอมี่เริ่มจากนี่ก่อนเลยแล้วกันเอาล่ะคุณหมอช่วยมาบอกผมหน่อยเด้คุณอยู่ห้องไหนขอแบบชัดๆแม่นๆจริงๆมันต้องอยู่ห้องเก็บของข้างนอกใช่ป่ะผมว่ามันน่าจะใช่แหละมันบอกแค่นี ตรงนั้นเหรอโอ้ยไอสัตว์กดยากชิบหายจะโดนมันจับได้ก็วันนี้นี่แหละนี่ไงห้องนี้โอ้มึงทำอะไรกับน้องกระต่ายมันให้อภัยไม่ได้จิมมี่มึงเจอกูแน่ไอสัตว์Is it Dr. Bose? Dr. Bose มันทำอะไรกระต่ายเนี่ย Are you Dr. Bose? ผมนี่แหละ Dr. Bose I saw you holding up a dead animal. เมื่อกี้เห็นกูเต๋ยตายเพราะว่ามีลวดมาพันน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ Jimmy ฆ่าทุกอย่างตัวเล็กๆไม่ว่าจะนกอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนว่าเขาจะไปต้องฝึกทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหน่อยละเออโอเคถ้างั้นกูรู้ละลวดนั่น What was the coil of wire used for? นี่แหละมันเป็นของจิมมี่เขาเก็บไว้ในกระเป๋าเสมอแต่เขาไม่บอกผมว่าเขาใช้ทำอะไรI did see. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, is that connected to what you said about the broken mirrors? เกี่ยวกับกระจกที่แตกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันดูของไม่น่าจะพอหรือเปล่าผมรู้สึกเหมือนว่าของที่เรามีมันไม่พอนี่ไงหมอบอกว่าคิดอะไรบางอย่างก็ได้ที่ทำให้เขาได้แล้วเขาก็มีความคิดขึ้นมาทันทีความคิดที่ว่าไม่ใช่อันนี้เว้ย When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for เกี่ยวกับหมวกหรือเปล่า Connected to what you said about the chef's hatใช่อีกเออแล้วผมก็เลยตามเขาไปว่าเขาจะทำอะไรห้องครัวเหรอโอเคไปที่ชั้นกลาวก่อนออกไปกูจะตายไหมเนี่ยผมอยู่ห้องรอบนอกนะมันไม่น่าจะตายหรอกเนาะไม่ได้อยู่ในเขตสังหารมันอะพูดงี้ดีกว่าปะอ
ห้องครัวแหละห้องครัวมันอยู่มุมไหนวะลืมละนี่หรือเปล่าเออนี่แหละฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไงThis is a great นี่เป็นความคิดที่ดีจิมมี่วันหนึ่งคุณจะต้องทำอาหารเก่งมากแน่เอาให้ผมทานเลยผมจะรอโอเคเออเดี๋ยวทานผมว่าแม่งโดนวางยาชัวร์เลยIs it Dr. Bose? Dr. Bose อยู่หรือเปล่าไกลไปตรงนี้สิเนาะมันก็ไม่ได้ไกลกว่าเดิมเท่าไหร่หรอกนะ Is it Dr. Bose? Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. จ๋าผม Dr. Bose I saw you outside the kitchen talking to you. คุยกับจิมมี่นอกครัว What were you doing? ทำอะไรอ่ะแซนด์วิชฮะผมขอให้เขาเอาไปเสิร์ฟที่ห้องแต่ผมไม่ได้สังเกตว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติในตอนแรกผิดปกติงั้นเหรอนั่นมันมีอะไรเอาไปแพ้ได้ไหมเนี่ยนี่เหรอเนี่ยเออWhen you said you didn't suspect anything was wrong. ไม่ได้สังเกตว่ามีอะไรผิดปกติมันเกี่ยวกับผ้าเปื้อนเลือดนี่ไหมนี่ไงเป็นครั้งแรกที่ผมเจออารมณ์ขันของจิมมี่เลยใช่เนี่ยอารมณ์ขันเต็มเต็มอารมณ์ขันแรกของจิมมี่ต้องกลับไปที่ชั้น3อะนั่นคืออารมณ์ขันแรกที่ไม่ขำเอาซะเลยนะสรุปหลอกว่าจะทำแซนด์วิชให้กินแต่จริงๆไม่ใช่อะน่าจะเอาค้อนมาทุบแต่หมอแกน่าจะยังไม่ตายในตอนนั้นน่ะเออน่าจะยังไม่ตายโอเคทางนี้เหรอโอ้ยเนี่ยผมจะตายเพราะว่าจิมมี่เพราะว่าไอ้ระบบหมุนติ้วๆเนี่ยแหละถ้ามันมาเนี่ยคือผมคงไปเกิดใหม่ละเกิดเป็นออฟเฟนน็อกเขากุเรื่องขึ้นมาเองอย่าไร้สาระเขาไม่โกหกอะไรแบบนั้นหรอกมั่นใจเหรอมันโกหกทุกอย่างแหละเปิดหูเปิดตาสักทีโรสเออเดินหนีไปเลยฉันไม่ฟังเธอคุณหลอกแฮร์รี่มันเป็นเรื่องจริงนะอันนี้น่าจะเป็นพ่อกับแม่ฮะห้อง307เห็นผีเห็นอะไรก็จริงโอเคเราคนแล้วนะ Who's there? มีใครไหม Hello? สวัสดี What's your name? คุณชื่ออะไรหรอฮาเว่ผมเป็นเจ้าของที่นี่เองเป็นพ่อฮะฮาเว่เนี่ยเป็นพ่อถ้าจำไม่ผิดนะเออจิมมี่โกหกเกี่ยวกับการทำร้ายคนอื่นคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะผมเองกล่าวหาเกี่ยวกับหมอโรสเชื่อเขาแต่เหมือนกับว่าผมเคยได้ยินเรื่องราวนี้ที่ไหนมาก่อนนี่ไงกล่าวหาเกี่ยวกับหมอทั้งแต่ว่าถึงแบบนั้นโรสก็คือน่าจะเป็นแม่หรือเปล่าก็เชื่อเขา
แต่เหมือนกับว่าผมเคยได้ยินเรื่องราวที่ไหนมาก่อนต้องแพ้ I saw Dr. Bose outside the kitchen talking to Jimmy. What was he doing? ก็คือเห็นไหมดร. Bose คุยกับจิมมี่นอกครัวนี่ไงก็คือพยายามให้การศึกษาเขาซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดมากI saw Dr. Bose holding a dead animal on a wire. มีสัตว์ตายเพราะว่าโดนเอาลวดมาพันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น เขาบอกว่าเขาไปเจอที่ไหนสักแห่งแต่ว่าเขาทำอะไรกับมันอีกเรื่องนึงเลยนะ I saw Amy lying in the เอมี่กำลังนอนสบายเลยอ่ะตรงแถวบันไดชั้นใต้ดินน่ะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหล่อนเธอตกมาจากชั้นบนสุดผมรู้ดีว่าจิมมี่อยู่เบื้องหลังนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันจะมีใครไม่ใช่จิมมี่เนาะทำไมฮีเตอร์เนี่ยมันถึงบอกว่าอันตรายอ่ะมันช็อตคนไฟมันรั่วเกียรติจะเก็บไว้ให้ตำรวจเขาดูไฟมันรั่วฮะไฟมันรั่วไม่น่าจะแพ้กันได้แม่ Where did the bottle of diazepam come from? ขวดไดอาซาแพมมาจากไหน Probably the doctor left it. คุณหมอน่าจะทิ้งไว้ดาบล่ะ Who does the sword belong to? ดาบนี่เป็นของใคร We have a display of medieval weapons. เรามีอาวุธยุคเมดิวอลโชว์ไว้จิมมี่ขโมยมา Who drew those violent pictures? ใครเป็นคนวาดภาพความรุนแรงนี่คิดว่าใครล่ะก็จิมมี่ไงจิมมี่นะมีความคิดที่รุนแรงมากละทำไมมีขวดวิสกี้เยอะขนาดนี้ผมจำไม่ได้แต่ดื่มสักหน่อยก็ไม่เสียหายนะแล้วถ้วยรางวัลล่ะเรื่องนั้นผมไม่รู้อะไอ้ไม้พายล่ะมันอยู่ใต้โต๊ะรับแขกอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไม่ได้เว้ยไม่อยากจะแพ้มั่วด้วยเดี๋ยวแม่งไม่อยู่อีกไม่เกี่ยวกับแพทเดิ้ลเอาเป็นแหวนได้ไหมแหวนนี่ของใครน่าจะเป็นของโรสแหละWho wrote the note that says goodbye? ใครเป็นคนเขียนบันไอ้โน้ตลาบอกลาเรื่องนั้นผมไม่รู้ How did those mirrors get broken? กระจกแตกได้ยังไงวะต้องถามตอนมีโอกาสถามรีบถามฮะผมจำไม่ได้เรื่องนั้นน่ะเนี่ยเอาลองดูดิ When you said you'd heard the story somewhere before ได้ยินมาจากไหน Is that connected to the wedding ring? มันเกี่ยวกับแหวนหรือเปล่าไม่ไม่ใช่Add to pair. ดาบไม่ได้ When you said you'd heard the story somewhere before, does that have anything to do with what you said about the sword? สอดไหมโอ้เริ่มละไม่อยากเสียเวลาไปมาบ่อยนะเนี่ยมันดันแพ้กับพวกคำถามไม่ได้ฮะแพ้กับนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ I saw the little girl at the top of the stairs on the banister.What was she doing? She dropped a bottle of whiskey. She didn't know what she was doing. หมวกเหรอ Who did the chef's hat belong to? หมวกเชฟเป็นของใครต้องถามดู The chef. เชฟเหรอ Who else wears a chef hat? ใครเขาใส่หมวกเชฟกัน
ได้ยินเรื่องราวนี้มาจากที่ไหนมาก่อนของเราไม่พอเหรอ Who did the child's purse belong to? กระเป๋าตังเด็กมาจากใครเป็นของเด็กผู้หญิงน่าสงสารมากนี่ล่ะทำไมในลิ้นช้างมันถึงมีผ้าเปื้อนเลือดผมไม่รู้น่าจะเกี่ยวกับคุณหมอละมั้งน้ำมันสนกับไฟแช็คมันเป็นของของผมเองแต่ผมไม่ได้เอามารวมกันนะขดลวดเอาไว้ใช้ทำอะไรจิมมี่มักจะพกไปพกมาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องลองแพร่ดูละมีอะไรลองวัดใจกับอันนี้ดูฮีเตอร์เนี่ยเกี่ยวไหมยังได้อยู่ฮีเตอร์ไม่ได้ดาบเราลองไปยังแพ้ไปแล้วโอเคแสดงว่าต้องลองเรื่อยนี่ล่ะเกี่ยวกับวิสกี้ไหมผมว่าไม่ได้อะเท่าที่ดูผมต้องไปหาไอเทมเพิ่มแน่เริ่มไกลละไม่รู้จะแพ้อะไรฮะแหวนกับอันนี้ไม่น่าใช่เด้อใจเย็นเอาใหม่ฮีเตอร์ไม่ได้ไดอะสแพมก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาพนี้หรือเปล่า When you said you'd heard the story somewhere before does that have anything to do with what you said about those violent pictures จบกันคงต้องหาไอเทมเพิ่มก่อนฮะต้องไปหาชั้น2อ่ะตอนแรกชั้น2มันมืดเราหาอะไรไม่ได้เลยอ้าวสัตว์ทางตันเนี่ยไอความไม่ชินทางเนี้ยจะพาผมตายอีกรอบในเวลาอีกไม่นานตายแน่นอนคุ้ยมันมาแล้วเหรอโหไอสัตว์มันมาแล้วจริงด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยห้องนี้ยิ่งโดนแน่กูสักดอกหนึ่งวันนี้ผมว่าผมก็หนีไวอยู่นะไม่น่าจะเป็นไรหรอกมั้งก็ของที่เรามีมันยังไม่ครบหรอกผมว่ามันจะต้องไปหาเพิ่มอะไม่งั้นมันถามไปมันก็ไม่ได้อะไรอะโอเคปลอดภัยแล้วล่ะถ้าหากว่าไอตัวไอนี่ไม่เตือนเสียงเบามากโอเคได้เวลาไปละโอ้โหไอสัตว์ชัดเจนอย่าหันแบบนั้นโอ้กูจะตายอย่างงี้โอ้โหตายอ
วยเอ้ยทางตันเลยแย่แล้วฮะทุกคนทางมันเป็นทางเดียวผมกลับไปไม่ได้อ่ะเอาไงดีเนี่ยปลอดภัยแล้วแหละให้มันเดินผ่านไปก่อนดีไหมแล้วเราค่อยออกผมมีเดดล็อกคีย์ห้อง307ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีอ่ะกะว่าจะล่อมันมาแล้วขังมันไว้ในห้องอะฮะเออไหนก็มาแล้วไหนค้นห้องหน่อยดิผมค้นไปแล้วใช่ไหมโอ้ยก็ห้องที่เราได้เข็มทิศนี่หว่าทางมันเป็นทางเดียวถ้าหากว่ามันไม่เดินผ่านไปทางซ้ายมือก่อนมันไม่ได้ผลฮะเอาไงดีวะคือต่อให้ล่อมันมาเพื่อที่พยายามขังในห้องนี้ก็ทำไม่ได้เราทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเดดล็อกคีย์จะให้มันผ่านไปก็ยังไม่เห็นเดินมันเดินมาเลยอ่ะผมไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะถ้ามันเป็นทางแบบวนได้ผมก็คงวนไปแล้วผมยิ่งไม่ชินชั้น3ด้วยเราเพิ่งจะมีโอกาสได้กลับมาสำรวจอะถ้ารู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ในตอนก่อนที่มันจะสปอนออกมาเนี่ยเสียงอยู่ไกลมากฮะเสียงอยู่ไกลมากต้องวัดใจกันละเดี๋ยวลองดูก็ได้อะไม่อยากโดนขโมยของนะบอกไว้ก่อนเลยนี่ไงอีกแล้วกูสัตว์คุยเหอะมันเป็นทางเดียวจะไปยังไงวะทางอย่างแคบเลยโอเครอดละเอาล่ะไปที่ชั้น2โอ้โหไอ้สัตว์กูกดช้าไปนิดนึงนี่กูตายแล้วไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นกูไม่ลงชั้น2แล้วกูไปชั้น G เลยก็แล้วกัน กันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะฮะค่อยว่ากันใหม่ในพาร์ทหน้าตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปหาน่าจะต้องไปหาไอเทมเพิ่มเติมไปถามไอตัวในส่วนของเฮนวี่อะฮะเราไม่รู้จะผมไม่รู้จะแพรกับอะไรที่ทำให้เขาคิดถึงว่าที่เขาพูดว่าได้ยินมาจากที่ไหนสักแห่งได้ยินจากอะไรได้ยินเพราะอะไรเนี่ยเราไม่รู้เลยโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้ากันแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ